นะฮะอาจจะพบนะฮะคนที่เข้าขายต้องสงสัยแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นโรคฝีดาดลิงนะครับเป็นแค่กลุ่มเข้าขายต้องสงสัยเท่านั้นนะครับแต่พูดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับมองวงกว้างภาพรวมตอนนี้นะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญได้โรคติดต่อครับแนะนํารัฐบาลทั่วโลกครับและองค์การอนามัยโลกครับเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงฮะวันซ้ารอยกับการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นะครับ ขณะที่องค์การอนามัยโลกครับก็กำลังจะพิจารณาว่าการระบาดของโรคฝีดาดลิงครับควรจะถูกประเมินให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่สำคัญบางคนครับก็กำลังผลักดันให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลทั่วโลกครับเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นในการควบคุมการระบาดของโรคฝีดาดลิงที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศนะครับอย่างน้อย20ประเทศด้วยกันนะครับ พวกเขาบอกแบบนี้ครับว่ารัฐบาลและองค์การอนามัยโลกนะครับก็ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิดสิที่ล่าช้าในการหามาตรการในการป้องกันจนทําให้ไวรัสโควิดสินั้นมันระบาดรุนแรงนะครับขนาดเดียวกันครับนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับก็ออกมาบอกนะครับว่าโรคฝีดาดลิงมันไม่ได้แพร่เชื้อครับหรือเป็นอันตรายเท่ากับไวรัสโควิดสิแต่ก็มีความจําเป็นครับในการแนะนําวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ขึ้นนะครับว่าคนที่ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงควรจะกักตัวอย่างไรอ่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคำแนะนําที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงการปรับปรุงการตรวจสอบและก็การติดตามกลุ่มเสี่ยงอันนี้ถือว่ามีความจําเป็นนะครับอิซาเบลเอสเคเลสรตราจารย์ที่ศูนย์โรคไวรัสอุบัติใหม่แห่งเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์ก็บอกแบบนี้ครับ ถ้าโรคฝีดาดลิงกลายเป็นโรคประจำถิ่นในหลายประเทศเราจะมีโรคร้ายอีกหนึ่งชนิดและการตัดสินใจที่ยากลำบากอีกมากมายนะครับเจ้าหน้าที่ครับยังได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าทางองค์การอนามัยโลกครับกำลังพิจารณาว่าการระบาดของโรคฝีดาดลิงควรจะถูกประเมินให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หรือว่า public health emergency of international concern หรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับโดยการพิจารณาขององค์การอนามัยโลกครับบอกว่าการระบาดถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลกเช่นเดียวกับโควิด -19 หรือว่าอีโบลาที่เคยมีการระบาดก่อนหน้านี้นะครับจะช่วยเร่งการวิจัยและให้ทุนสนับสนุนเพื่อควบคุมโรคครับ เช่นเดียวกับไม้ไบรอนครับผู้มนยการโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกก็กล่าวนอกรอบการประชุมประจำปีที่นครเจนีวาว่าแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับแต่ยังไม่มีคณะกรรมการฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวแบบนี้ครับไม่น่าเป็นไปได้ครับที่องค์การอนามัยโลก จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวในเร็วนี้ครับเพราะว่าโรคฝีดาดลิงครับเป็นภัยคุกคามที่โลกมีเครื่องมือในการต่อสู้มีผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคฝีดาดลิงแล้วมากกว่า300คนในเดือนนี้ซึ่งโดยทั่วไปอาการไม่รุนแรงอาการคล้ายกับไข้หวัดและมีผื่นชัดเจนผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปค,ครับแต่ในการระบาดครั้งนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n เประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวไมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ